สวัสดีครับผมก็มาเจอผมโกบอยนะครับผมในช่องนิมเตอร์ ICU นะครับผมวันนี้เราก็แน่นอนนะครับพูดถึงแพทแน่นอนวันนี้วันพุธนะครับผมไม่พูดวันพุธก็วันพฤหัสนี่แหละนะเกี่ยวกับแพทนะผมสำหรับแพทวันที่10มกไม่ใช่มกรา10กุมภาพันธ์2565นะผมว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับแพทนะผมประปุ้งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ปีวาเลนไทน์เซลนะครับวันแห่งความรักอันนี้คือแน่นอนนะครับจากผมที่แบบเก็บสถิติหรือความเป็นไปได้นะครับผมสิ่งที่จะมาขายในอันเนี้ยคือชุดคลุมที่เป็นคู่รักแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่แบบเสริมนิดนึงนะครับผมไอเทมที่เป็นคู่รักยังไงนะผมก็คลุมประเภทที่มันแบบเป็นคลุมเป็นคู่นะครับผมประมาณนี้อันนี้คือแบบยกตัวอย่างอันนี้คุมเป็นคู่นะครับคุมเป็นคู่นะครับซึ่งประมาณนี้นะครับผมหรือว่ามันจะมีคุมอีกหลายตัวที่เป็นแบบคู่รักเป็นคุมสีชมพูนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะก็จะมีคุมมาขายนะครับผมอันนี้คือเดาเอานะครับดาวเอาอันนี้สมมติฐานเพราะว่ามันจะเปิดให้เราดูรายละเอียดได้พรุ่งนี้อันนี้คือแบบทำคลิปก่อนอ่ะนะต่อมาบาปาร์ตี้50เปอร์นะผมอ่านรายละเอียดมาแล้วบ้างคร่าวๆนะบาปาร์ตี้50เปอร์วันที่11จนถึงวันที่16นะครับ50เปอร์เลยทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับใครอยากจะปั๊มเวลเก็บเวลจัดไปนะผมก็คิดแล้วคิดอีกลังเลนะครับว่าจะเอาอย่างไรดีจะเอาตี้ระดับกลางหรือจะเอาตี้ใหญ่นะผมว่าเอาตี้ระดับกลางดีกว่าเพราะว่าตี้ใหญ่เนี่ยเรารอช่วงเมษาเพราะยังไงเราก็เหลือนิดเดียวแล้วนะผมกิจกรรมเจลแอลกอฮอล์ผมว่าน่ามาอีกเมษานะครับเพราะว่าโควิดยังคงระบาดอยู่ต่อมาวาเลนไทน์อีเวนต์อ่ะอันนี้ผมบอกแล้วผมบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าไอ้ส่งดอกไม้ดอกกุหลาบอะไรพวกนี้กันอ่ะเนี่ยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ส่งกันนะครับแล้วเขาจะจัดอันดับให้เว้ยนะครับแล้วมันจะแบ่งเป็นฝ่ายมารฝ่ายมะหญิงชายมารหญิงชายมะนะครับผมแบ่งแยกนะครับแบ่งแยกกันนะครับอันดับ1ถึง10เฮ้ยอันดับ1ถึง5รับไอเทมนะมีไข่บังกรแดงนะครับแต่งชื่อด้วยนะครับวันนี้เซต1 2 3คือบังกรคามจะเซตแต่งชื่อ4 5คือไลท์มนทินกับเซตแต่งชื่อนะครับประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นยังได้รับฉายานะครับผมนะครับฉายาของฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย1ถึง5นะมามานนะครับต่อมาเฮ้ยไอเทมวอร์นะครับเก็บไอเทมในพื้นที่ห้อง PK นะห้อง PK นะครับดรอปจากมอนเตอร์นะครับผมก็มีโจมตีเพิ่ม 10% ป้องกันเพิ่ม 10% หลบหลีกเพิ่มคือ 10% นะพลังชีวิตเพิ่ม 20% โหดไปอีกนะครับผมอย่าให้เงียบเหงากันนะผม20กว่าวันนะเข็บกันบ้านตะไทยนะโหดร้ายกันเลยทีเดียวนะหลายคนดองกันเยอะมากดองใช้แล้วก็มันก็ลบไปแหละนะครับมันจะลบไปแหละวันที่3มีนานะแล้วก็แบบเก็บสถิติด้วยนะว่าใครได้แบบอันดับต้นๆ นะผมอันดับ1ได้มนทิน30วันได้เทวทูตนะผมขอ150อันดับ2 3คือได้140แล้วก็มนทิน30วัน4ถึง10ได้มนทิน30วันนะครับผมหากมีตำราน้อยกว่า100ชิ้นถึงจะติดอันดับแต่จะไม่ได้รับรางวัลตำราไม่สามารถซื้อขายได้หรือใช้ครั้งได้ผู้เล่นที่มีตำราตันนะครับให้แจ้งปัญหาเพื่อตรวจสอบนะครับผมย
ย้อนหลังวันที่แจ้งปัญหาเท่านั้นตำราจะตำราประวัติไม่ครบ9999จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีแต่ละตัวคนหนึ่งไอดีจำนวนตำราประวัติศาสตร์ไม่รวมกันโอเคประมาณนั้นฮึ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 นะผมก็เอาที่สบายใจต่อมาต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นบุกคอนบันตึงตึงพื้นที่ยึดครองญี่ปุ่นประตูมิติครับโอ้โหรอบนี้เป็นประตูมิตินะครับกำจัดมอนเตอร์ให้ตรงกับเลเวลตัวเองหรือใกล้เคียงกับตัวละครจะตอบไอเทมอุปกรณ์การรบสะสมและรับไอเทมสะสมกิจกรรมรับอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่เป็นการตีบอสแต่ปล่อยในนี้นะครับผมแต่บอสมันก็มีนะเพราะว่าเราไปส่องเกาหลีมามันก็มีนะครับแต่อันนี้คือประตูมิติเว้ยเฮ้ยเอาว่ะมอเตอร์ที่ใกล้เคียงกับเรามันก็จะมีชั้นไงเป็นชั้นๆแน่เลยเฮ้ยสะสม20ชิ้นสุ่มไอเทมต่างๆแสดงว่ามันจะมีดับนะครับช่วงคัสต่ำจนถึงคัสสูงๆไปไม่นั้นไม่ได้นะครับมีไอเทมเกะกะด้วยแต่ที่รู้ๆนะมีของอุปกรณ์130 120สุ่มอาวุธรองเท้าปอกแขนเกาะเสื้อทำได้ดีวันละครั้งซึ่งถามว่าผมทำไหมน่าจะไม่ถ้าทำจริงๆก็แบบขี้เกียจย้ายที่อ่ะไปมานะก็สำหรับใครที่ทำก็ทำเลยนะผมก็สำหรับใครที่สนใจต่อมาไอเทม9บาทนะครับอันนี้คือของเก่าแล้วกิจกรรมเก่าๆแล้วไอเทม9บาทก็มีไลท์มนทินมีป้ายยุทธมีคุ้มจิตนะครับสมเซียนยาตาเซียนนะครับมนทินประมาณนี้ไอดีแล้วครับครับเข้าใจตรงกันถูกต้องครับต่อมาสุ่มชุดคลุมนะญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นในครั้งที่แล้วที่เราจินตนาการและใฝ่ฝันและวาดฝันเอาไว้นะครับผมซึ่งมองบนมึงญี่ปุ่นที่กระมาใช่ไหมนะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยก็มียุคญี่ปุ่นจริงๆเนาะก็ชุดประจำชาติญี่ปุ่นนะแล้วก็ยูกะตะหน้าฝนอ่ะอันนี้ชายจะมี2ตัวแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็มีชุดประจำชาติญี่ปุ่นหญิงนะครับสีชมพูมีโบกระต่ายแล้วก็ยูกะตะหน้าฝนก็มีโบกระต่ายซึ่งมันก็จะมีคุมอื่นๆคละมานะครับเราสิ่งที่เราวาดฝันคืออาจจะเป็นคุมญี่ปุ่นทุกชนิดเลยและซูมมันจะได้อะไรแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือมึงขะมาจบต่อมากิ่งทอจียังไม่หมดนะกิ่งทอจีแม่งมึงยาวเป็น3มีนาเลยมึงยากลากกิจกรรมแบบนี้แหละดีนะก็คลุมนี้ผมไม่รู้ว่าใครได้บ้างแล้วมันในกลุ่มมันเงียบเหงามากคือเงียบจริงๆหรือว่ารอหมดกิจกรรมแล้วมาปล่อยกันนะผมมันเงียบจริงๆเลยเงียบเหงามากสําหรับคลุมนี้มันไม่แบบไม่มีใครโชว์อ่ะนะเราก็อยากตีเล่นนะแล้วก็คุมประจำเดือนนะครับผมก็สาวงามสังกุงนะครับผมบุรุษองครักษ์นะครับผมก็แดจังกึมเกิดไปนะครับผมสิ่งที่อยากให้ดูมาถึงจนได้มันแก้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็มีวิชาเสริมของธนูนะครับผมก็มีพลังสุริยันนะพลังจันทรานะครับรังสีรบสูงส่งพลังเทพคุ้มครองกายนะครับผมบัฟดังกล่าวสามารถขี้ขวายกเลิกได้เฮ้ยเห็นไหมเหมือนคาบาวที่ยกเลิกได้กดบัฟแล้วยกเลิกได้นะกรณีที่แบบวิชาข้างต้นเนี่ยหากมีตัวธนูตัวอื่นใช้บัฟระยะเวลาในการน้อยกว่าบัฟให้บัฟจะไม่ถูกใช้เฮ้ยเอาดิเ
เอาดิเฮ้ยไข่เจียนมาบัฟซ้อนไม่ได้นะเฮ้ยบัฟเก่าไม่หมดอย่าหวังว่าจะบัฟใหม่ใช่ป่ะยกเว้นเรากดยกเลิกเราสามารถบัฟใหม่ได้ใช่ป่ะตัวอย่างเช่นบัฟสุริยันเหลือ11นาทีแต่ตัวละครสามารถบัฟสุริยันได้4นาทีบัฟจะยังคงอยู่ที่ค่า11นะถูกต้องตามนั้นต่อมาวิชาเสริมนะครับวิชาเสริมบัฟทุกชนิดไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่รอเกิดในวอร์สงครามฝ่ายและซีซั่น2ป้องกันการดูดในวอร์บัฟทุกชนิดไม่สามารถใช้ได้วิชาเสริมของทุกอาชีพเพราะปกติอ่ะจริงๆอ่ะในวอร์มันไม่ได้แล้วนะที่มันแก้ใหม่รู้สึกมันจะไม่ได้แล้วกล่องยกเว้นอ๋อกดมือกดบัฟได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหสุดยอดเอาวะไม่เป็นไรครับสายยา10จอ16จอผมเคยวิ่งมาแล้วนะครับถ้าคลิปเก่าๆอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยคอมผมไม่ไหวหรอกมันได้แค่8จอนะไม่เป็นไรไม่มีผลกับผมนะครับแต่คนที่แบบต้องมาฝึกซ้อมใหม่เนี่ยต้องเรียนทักษะหรือว่าเรียนกระบวนการเรียงหน้าจอให้ดีนะครับผมวิ่งให้ครบใช้ให้ทุกตัวนะครับผมคุณจะไม่หลุดนะฮะมันก็มีวิธีอยู่ดีนะไม่เป็นไรครับน้องๆปรับได้ปรับไปนะปรับในเชิงที่ดีนะตัวดูดจะไม่ได้ไม่เยอะยกเว้นคนที่แบบมีวิชาเอาปะนะปรับปรุงรายละเอียดเควสให้ถูกต้องอันนี้รอมานานหลายอย่างแก้ถูกต้องดีครับนะครับค่อยๆแก้ไปแก้อะไรที่มันแก้ได้ก่อนนะอย่าสะสมให้มันเยอะจนแก้อะไรไม่ได้นี่เห็นด้วยอันนี้คือแบบหลายภารกิจเนาะภารกิจก็มีเวล62เวล80เวล85เวล100เวล116เวล37เวล15เวล50 50 75 75นะ108นะครับผมมีทะเลแดนใต้ไม่สามารถกดเคลื่อนที่ได้มีเควสที่ไม่สามารถกดเคลื่อนที่ได้ด้วยก็มี66 67 8 68 69 70ปกติผมไม่กดเคลื่อนที่นี่วะนะผมก็ประมาณนั้นก็หลายอย่างอัปเดตถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบมึงปรับปรุงบ้างนะมันมีการปรับปรุงอันนี้ผมนำหนุนนะมีการปรับปรุงคือค่อยๆแก้ไปก็ได้มึงไม่แก้แต่ให้รู้ว่ามึงแก้เนี่ยกูก็อุ่นใจแต่ถอยหลังเนี่ยมึงไม่แก้เนี่ยหดหูใจนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนกับผมโกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะพอคลิปพี่เสือเรายังเหลือไอ้นะวันที่8ยังไม่ได้อัพวันที่9ทำแล้วแต่ยังไม่ได้เรนเดอร์วันที่10ก่อนปิดเซิร์ฟเดี๋ยวผมก็เที่ยงคืนกูวิ่งสัก16จอเที่ยงคืนพอเที่ยงคืน1นาทีเดี๋ยวส่งเควสเรนเดอร์หัวเช้าเรนเดอร์แล้วก็แบบไว้อัพแล้วก็ปล่อยคลิปวันไหนค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมโกบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไปแล้ว